อะไรวะมนุษย์คนไหนจะกล้าที่จะหยิบของมาใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็กลับบ้านไม่ถามคำถามสุดท้ายเรื่องเสกเหรออะไรเนี่ยจะมีสักกี่ครั้งนะครับที่คุณจะได้มาสัมผัสมาพักผ่อนมาหลับนอนนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่มันคล้ายๆกับได้มาอยู่ในแกลเลอรี่หรือว่าพิพิธภัณฑ์ชั้นเลิศอะไรประมาณนั้นที่มากไปด้วยรสนิยมนะครับจะว่าไปนะครับเรื่องของการแบบได้หลับได้นอนในพิพิธภัณฑ์ผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับแม่ผมลืมผมไว้ที่ท้องฟ้าจำลองครั้งนั้นเนี่ยเจ็บแสบปวดร้าวตราตึงเป็นปมอยู่ในหัวใจผมถึงทุกวันนี้แต่ไม่เป็นไรเข้าเรื่องดีกว่าครั้งนั้นน่ะมันไม่เท่ากับครั้งนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือเรามากันที่โรงแรมแห่งนี้ที่เราจะได้ติดหรูกินอยู่สบายกับโรงแรมนี้ที่ชื่อว่า The Siam Hotel ที่นี่เจ๋งจริงโรงแรมเดอะสยามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนอีกถนนเส้นหนึ่งเส้นสำคัญเส้นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในเขตดุสิตบนพื้นที่กว่า8ไร่ติดชิดริมเส้นเลือดใหญ่แม่น้ำสายหลักอย่างเจ้าพระยาเรื่องโลเคชั่นเพอร์เฟกต์แบบไม่ต้องพูดถึงเพราะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายในกรุงเทพเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วแถมเจ้าของโรงแรมนั้นน่ะยังเป็นถึงขวัญใจชาวร็อกอย่างพี่น้อยวงพรูโอ้โหแค่ได้ยินก็อยากจะเต้นสวอนเล็กโชว์แล้วเนี่ยแต่ที่เฟี้ยวและสำคัญไปกว่านั้นนะครับมันคือเรื่องของงานดีไซน์ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่นิสัยรวยรสนิยมดีแบบไฮโซเรคนนี้ได้ค่อนข้างไร้ที่ติจริงๆจ้าพอเราได้เข้ามาถึงอาณาบริเวณของเดอะสยามแห่งนี้นะครับความรู้สึกเหมือนมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในโรงแรมที่เราแบบคุ้นเคยกันมันไม่ใช่อ่ะความรู้สึกบอกตรงเลยมันเหมือนได้เข้ามาสู่พิพิธภัณฑ์แห่งสยามประเทศอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วนะความรู้สึกจากใจเลยรู้สึกแบบขั้นรู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้รู้สึกเสียดายไม่ได้ว่าที่นี่ไม่สวยไม่งามแต่อย่างใดนะสวยงามมากๆคือที่รู้สึกเสียดายคือไม่ได้เตรียมรถบรรทุกมาด้วยนะครับเพราะว่าของสวยซะขนาดนี้เตรียมรถบรรทุกมาด้วยนะตอนที่แบบเจ้าของเผลอก็อาจจะแบบยกขึ้นรถบรรทุกกลับบ้านไปอะไรประมาณนี้พูดตรงๆง่ายๆก็คือขโมยนั่นเองนะครับล้อเล่นแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือไม่ธรรมดาแต่ละชิ้นนะครับเขามีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนานาซึ่งไม่แน่พออยู่ที่นี่เนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้บ้าวะผมได้ไปคัดสรรเรื่องประวัติศาสตร์คร่าวๆมาแล้วนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่จัดวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงทำไมเสียงต้องต่ำและเพลงต้องหลอนขนาดนี้ด้วยวะนี่หนังผีไม่ที่บอกว่ามีประวัติที่ยาวนานเนี่ยคือจะบอกว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยหายากมากๆเก่าแก่จริงมีเรื่องราวเรื่องเล่าอย่างที่บอกไปนะครับและอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยแต่ละชิ้นที่ไม่รู้ว่ามีกี่ร้อยกี่พันชิ้นเนี่ยเจ้าของเดอะสยามโฮเทลพี่น้อยวงพรูเนี่ยนี่ถ้าจะเป็นของแก 99% แล้วแกก็ไปหามาก็เกือบ 99% เหมือนกันเป็นไงล่ะรสนิยมดีไหมล่ะคือถ้าจะพูดตรงๆไปเลยนะครับคือที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่สามารถหลับนอนได้อะไรประมาณนั้นเ
มว่าผมหยุดดูแป๊บนึงดีกว่าเพราะว่าถ้าดูไปนานกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนสมญานามจากไฮโซเรกลายเป็นนอชอเรนักโทษชายเรเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยบอกตรงนะมันน่าดอยมากๆเลยคือขโมยอ่ะคือหนูจะเอาอ่ะเรามาเปลี่ยนเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของสยามแห่งนี้เขายังมีอีกเยอะแต่แน่นอนมาที่โรงแรมเราก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของห้องพักถูกต้องแล้วซึ่งสำหรับผมนะครับดาราหนังแผ่นเกรซี่นะครับที่อยู่คู่วงการมานมนานหลายสิบปีผมว่าแค่คำว่า luxurious หรืออะไรเนี่ยน่าจะไม่พอหรือเปล่าตื่นตาตื่นใจในทุกย่างก้าวจริงๆนะครับแม้กระทั่งในตัวห้องพักเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะเรียกห้องพักไม่ได้ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าพูลวิลล่าสัมผัสได้ถึงความเป็นลักชัวรี่แบบสุดๆและอีกอย่างนึงที่สัมผัสได้แล้วไม่แพ้กันนั่นคือความเป็นส่วนตัวหรือว่าถ้าเกิดจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ออกสำเนียงแบบเจ้าคุณพ่อแบบBritish นะครับของผมเนี่ยคือต้องออกเสียงครับ private ดูปากน้องเรนนะครับ private ว่า private นั่นเองคือไม่ใช่ไพรวันนะฮะถ้าเกิดไพรวันนี่ก็ลูกเพชรแล้วหอมเอ่ยหอมดอกคือไม่ใช่นะมันออกแนวมนต์รักลูกทุ่งแล้วด้วยความที่เรารู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาก้าวแรกสู่ตัวของโรงแรมเขามันก็เหมือนหลุดเข้ามาสู่อีกโลกอีกใบนึงนะครับอีกโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจคือแถมด้วยจำนวนตัวห้องนะครับเราจะเรียกห้องหรือว่าเราจะเรียกยูนิตเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะคือของที่นี่เนี่ยเขามีไว้คอยบริการเนี่ยคือมีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแค่ประมาณ39ห้องเท่านั้นเองผมว่ากำลังดีนะครับรูปแบบของตัวห้องพักนะครับก็จะมีกันอยู่ประมาณสัก 4-5 แบบก็เรียกมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับทั้งสยามสวีทแม่น้ำสวีทหรือ Riverview Pool Villa ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของ Pool Villa นะครับเขามีจำนวนประมาณ10หลังเท่านั้นนะครับโอโถใหญ่สบายไซส์ห้องแบบกะคร่าวๆด้วยสายตาแหลมคมของผมนะครับน่าจะราวๆ130ตารางเมตรเป๊ะไหมใช่ครับต้องเป๊ะดิผมอ่านมาเจ๋งจริงๆคือที่นี่นะผมต้องบอกเลยอย่างหนึ่งว่ามีคนดังนะครับมาพักที่เดอะสยามเนี่ยเยอะจริงๆส่วนห้องนี้เหรอก็เยอะเหมือนกันนะครับอยากจะบอกทั้งหมดเปลือกเลยแต่ว่าบอกไม่ได้เอาเป็นว่าเอาแค่แบบชื่อเพื่อนผมว่าเพื่อนผมไม่ว่าหรอกนะที่จะแบบว่าเป่าประกาศออกไปชื่อเขานำหน้าด้วยเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เหรอไม่ใช่เดวิด45ก็ไม่แน่อาจจะเคยมาแล้วก็ได้แต่เพื่อนรักเพื่อนซีของผมคนนี้เนี่ยที่เคยมาอยู่ที่วิลล่าตรงนี้นอนตรงเนี้ยนั่นคือพี่เบคนั่นเองเดวิดเบคแฮมเคยมานอนวิลล่านี้วิลล่าที่ผมจะนอนคืนนี้แหละส่วนเรื่องราคานะในหลายคนคงถามคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยราคาเขาขายเต็มที่นะพีคๆเนี่ยคือละ 70,000 แต่ตอนนี้เนี่ยตามสถานการณ์นะครับทุกที่ก็ลดราคาทำโปรโมชั่นลงมาตอนนี้ราคาไม่ถึง 70,000 แน่นอนนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าลดลงมาเนี่ยเกินครึ่งท่านผู้ชมครับก็บันไดมาอีกหน่อยคือส่วนนี้เนี่ยจะเรียกว่าแบบว่าเทเรส
ซันเด็กก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับวิลล่าของผมเนี่ยที่เขาเรียกว่า River View Pool Villa คือจะไม่เห็นวิวริเวอร์ครับก็ไกลอยู่นี่ไม่ใช่ริเวอร์ธรรมดา River of Kingแม่น้ำสายหลักสายสำคัญที่สุดแล้วของกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยเราแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงหน้าและจากวิลล่านี้สามารถมองเห็นแบบพาโนรามายังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคร่าวๆแบบไวๆแล้วกันเดี๋ยวรายการมันจะยาวเกินไปนะครับคือเฟสิลิตี้ต่างๆเนี่ยคือเขามีให้เลือกหรือว่าจุดที่เราจะไปนั่งชิลนั่งผ่อนคลายหรือว่าจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เรานั่งอยู่ที่เขาเรียกว่า the library นะครับก็แปลตรงๆนะก็คือห้องสมุดมีหนังสือเก่าหนังสือใหม่ให้เลือกอ่านเลือกชมกันได้เดินทะลุไปก็มีเรื่องของ screening room ห้องดูหนังซินีม่าย่อมๆเล็กๆนะครับแต่ยังคงความคลาสสิกอยู่นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของ tattoo room ใช่คือสามารถแบบนัดอาจารย์สักนะครับมาสักกันที่นี่ที่โรงแรมนี้ได้เชื่อว่าโรงแรมอื่นระดับนี้เนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วก็มีเรื่องของจิมต้องเรียกเต็มๆว่าจิมเนเซียมที่ตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับแน่นอนสปาก็มีอะไรกันอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะเดาว่ามันยังมีอะไรซ่อนตัวอยู่อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเอามาว่ากันด้วยเรื่องของความงดงามความลงตัวของสถาปัตยกรรมการตกแต่งของที่นี่กันบ้างดีกว่าที่นี่นะครับเขาไม่ได้ธรรมดาชัยยามิชัยผมก็รักกันนะครับที่ชัยยามิชัยผมเลิฟเลยเพราะที่นี่ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชื่อดังเจ้าของบทเพลงท้องก็ไม่รับก็ไม่ใช่ชุยแม้วันนี้รู้สึกว่ามุกเพลงออกเยอะเหลือเกินฝ่ายลิขสิทธิ์ไม่ต้องมาตามหานะครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องเพลงให้มันตรงไงยังไงก็ไม่ตรงอยู่ดีไม่ต้องมานะครับพี่อ่ะเข้าเรื่องกันต่อสถาปนิกชื่อดังคนนั้นนะครับเขามีนามว่าบิลเบนส์ลีย์ผู้ที่ได้รับฉายานามว่า King of Exotic Luxury Resorts ดีกรีอลังการถึงขนาดติดอันดับนักออกแบบ World's Top 100ของโลกโดยพี่บิลเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบที่นี่มาจากพิพิธภัณฑ์ออแซ่ในประเทศฝรั่งเศสโน่นแหละครับคือคราวนี้เนี่ยไม่แปลกใจใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมที่นี่ถึงดูราวกับพิพิธภัณฑ์ยังไงอย่างนั้นมาอีกส่วนหนึ่งอันนี้เนี่ยเกือบจะริมน้ำแล้วคือที่นี่มันแปลกอยู่อย่างนะครับคือฟิลที่เขาต้องการให้เป็นเหมือนอยู่ในแกลเลอรี่อยู่ในมิวเซียมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฟิลนั้นมันก็เกิดแต่มันมีทั้งความเก่าความใหม่แล้วก็ส่วนนี้เนี่ยที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้เนี่ยคือมันมีเรือนไทยอยู่เรือนหนึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ามีความเก่าแก่กว่า200ปีเหยียบๆ300ปีด้วยซ้ำนะครับหลายๆคนก็เรียกจุดนี้ว่าบ้านจิมทอมสันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นบ้านเก่าของคุณจิมทอมสันนะครับแต่ว่าเป็นบ้านของสหายหรือว่าเพื่อนของคุณจิมทอมสันอีกทีนึงนะครับทางโรงแรมก็ได้ซื้อแล้วก็ย้ายมาแล้วก็มาต่อที่นี่ส่วนใช้ประโยชน์ทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมครับแบบไวๆสวยงามตามท้องเรื่องไม่ว่าจะไปห้องไหนโซนไหนก็สวยหมดคือบ้านเรือนไทยตกแต่งได้สวยงามอย่างที่บอกไปนะครับเกือบ 2-300 ปีแล้วสำหรับเรือนนี้นะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นส่วนของแบบเป็นลาวน์คือมานั่งดื่มกินเบาๆก่อนนะครับพบปะเพื่อนฝูงกันไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดิมตรงนี้ก็ยังคงความเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องของดีไซน์แบบที่เราได้เห็นกันในโซนตึกหน้านะครับมีของเก่าแก่ของโบราณผสมกับของใหม่นิดๆซึ่งมันเข้ากันได้อย่างลงตัวมีความเป็นออเรียนทัลแบบมีความเป็นตะวันออกเล็กๆมีความเป็นตะวันตกเบาๆถัดมาตรงนี้วิวดีมากๆเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงหน้าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ private dining นะครับมากันแบบครอบครัวมากับเพื่อนฝูงเป็นหมู่คณะไม่อยากจะไปยุ่งกับใครแบบไม่อยากจะคนอื่นเลยอ่ะสามารถมาได้นะครับจะนับตามที่นั่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะประมาณ10ท่าน
มีบาร์ที่สวยสดงดงามนะครับก็ใครต้องการความเป็นส่วนตัวที่นี่แหละเหมาะมากอันนี้ถ้าไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับ private dining chef table อะไรอย่างงี้ป่ะเอออันนี้โอโถงกว้างขวางสวยงามโหดูดีเทลซะก่อนห้องนี้โซนนี้นะครับก็สามารถรับได้ประมาณ20ท่านผมว่ากำลังดีนะใช้ได้เลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยบอกตรงไม่กล้าถามเฮ้ยเรื่องราคาของสำหรับไฮโซเลคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะ ไม่มีตังค์จ่ายลงมาข้างล่างขอนั่งพักโซนนี้ใต้ถุนบ้านแน่นอนที่สุดเราก็ต้องทำประโยชน์สิใต้ถุนบ้านเนี่ยโดยเฉพาะเรือนไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆนะครับด้วยการดีไซน์คือมันลมมันโกรกลมมันเย็นตลอดเวลาไม่ว่าจะมาเช้าสายบ่ายเย็นนะครับนั่งโซนนี้เนี่ยสบายแถมวิวสวยๆงามๆของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ถามว่าไปแบบดื่มด่ำกับความไฮโซหรูหราอลังการมาเต็มที่อิ่มไหมก็อิ่มอกอิ่มใจครับแต่ตอนนี้อยากจะหาอะไรที่มันแบบว่าเข้ามาในท้องของน้องเรย์นะครับให้มันอิ่มพุงกันบ้างถามว่าที่นี่มีไหมก็มีสิก็ไปร้านอาหารส่วนร้านอาหารชื่ออะไรชื่อจำได้ง่ายมากๆชื่อช้อนครับย้ำกันอีกทีห้องอาหารนี้ที่ชื่อเก๋ไก๋เข้าใจง่ายๆว่าช้อนนะครับแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็ดึงดูดชวนหลงไหลเข้ามามากๆที่นี่เขาเสิร์ฟเมนูอาหารไทยสูตรโบราณนะครับที่ดึงเอาเอกลักษณ์ดึงเอากลิ่นหอมๆรสชาติอันเผ็ดร้อนของสมุนไพรมาเป็นจุดเด่นโดยเน้นความเป็นไทยแบบโอริจินัลย้ำอีกทีโอริจินัลดั้งเดิมผนวกเข้าไปกับความเป็นไทยแบบฟิวชั่นเพื่อให้เกิดการผสมผสานที่ลงตัวของรสชาติและก็เท็กซ์เจอร์ในการรับประทานมื้อค่ำที่ปราณีตทุกขั้นตอนจ้าอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำจริงๆนะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะมาซึมซับกับภาพวิวบรรยากาศเมืองเก่าสะพานน่าจะสังฮีนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาแบบเต็มตาอีกจุดหนึ่งนะครับคงหนีไม่พ้นจุดนี้นั่นก็คือท่าเรือส่วนตัวของทางโรงแรมเขานะครับซึ่งเขามีไว้คอยบริการลูกค้านะครับถ้าเกิดอยากจะมาทางเรือก็ได้ไม่สะดวกทางบกสามารถมาได้เหมือนกันแล้วก็จะมาขึ้นที่ท่านี้แหละครับส่วนขึ้นเรือที่ไหนอ่ะทุกคนถามมาก็ขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินแล้วเขาก็จะพามาตรงนี้แหละครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นไง Exclusive ไหมล่ะใกล้ๆกับท่าเรือมาไม่ไกลคือห่างไปประมาณสัก20เมตรนะครับก็มาถึงจุดนี้ Infinity Pool สุดสวยงามนะครับที่เราสามารถลงไปแหวกว่ายได้นะครับสวยงามเชียวก็หลายคนก็น่าจะมาใช้จุดนี้นะครับก็มาพักผ่อนมาชิลๆมาถ่ายรูปลง IG ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนานานะครับแสดงถึงความสวยงามของตัวเองแสดงถึงความสวยงามของที่นี่แสดงถึงความรวยของตัวเองนะครับแต่สำหรับผมจริงๆแล้วคงไม่ต้องแสดงถึงความรวยแล้วนะครับหลายๆคนก็คงทราบกันอยู่ว่ามันไม่เหลืออะไรให้แสดงแล้วมันหมดแล้วจริงๆแต่ว่าประเด็นมันอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมครับคือมันจะพิเศษสุดขนาดไหนถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งคนคนนี้เนี่ยคือเอ่ยชื่อไปทุกคนรู้จักเลยแน่ๆนะครับคือเขาเป็นถึงขั้นทั้งศิลปินทั้งนักแสดงชั้นเยี่ยมแล้วก็เป็นเจ้าของอาณาจักรพันล้านแห่งนี้ด้วยถูกต้องพี่น้อยวงพลูเขายินดีที่จะลดตัวเองลงมาพูดคุยกับไฮโซเรไฮโซปลอมคนนี้ด้วยอัดกันอยู่ป่ะเนี่ยอะไรได้พร้อมนะพร้อมนะแล้วแต่นะ5 4 3 2ทำไมต้องชื่อแต่สยามพี่เพราะว่าตอนที่นั้นมาตัดสินใจสร้างโรงแรมนี้เนาะอยากอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของโบราณในสะสมเยอะมากของเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็อยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านของเราว่าคนไทยเราอยู่กันยังไงสมัยก่อนอยากมีความเป็นไทยแต่ว่า
ความเป็นไทยที่เท่เลยตัดสินใจว่าต้องเรียกว่าเดอะสยามดีกว่าแล้วพอเรียกว่าเดอะสยามแล้วเนี่ยก็คือว่าต้องทำให้ถึงชื่อไทย ประเทศไทยมันก็ต้องทำให้ถึงอ่ะโหก็ถือว่าเต็มที่จริงๆเพราะว่าคือมันผสมผสานได้ลงตัวคือแบบว่ามันมีทั้งแบบความเป็นไทยเรือนไทยอยู่ความเป็นอาร์ตเดโคการเล่นสีโรงแรมที่ดูจากข้างนอกจากภาพดูใหญ่แต่ว่ามันใช้พื้นที่ได้ลงตัวแล้วก็ลื่นไหลแล้วมันเข้ามามันรู้สึกอันนี้ไม่ได้อวยแต่อย่างใดนะพี่มันรู้สึกโฮมี่ขอบคุณมากให้ขอบคุณมากเลยว่ะมันเป็นบ้านอ่ะนะก็มองว่านี่เป็นบ้านหลังก็หลังหนึ่งของน้อยอ่ะเวลาเราสร้างโรงแรมไม่ต่างจากเวลาเราแสดงหนังทำหนังหรือว่าฟังเพลงเนี่ยเราพอฟังเพลงหนึ่งปั๊บเฮ้ยโดนว่ะรู้สึกวิญญาณของมันเวลาเราเล่นหนังเรามาดูหนังเรื่องนึงว่ะเข้ามาในโรงแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้รู้สึกอะไรบางอย่างกับหนังเรื่องนี้อ่ะซึ่งเวลาคนเข้ามาในโรงแรมมันไม่ต่างกันเลยมันก็เข้ามาก็แบบต้องแบบรู้สึกเฮ้ยมีอะไรสักอย่างมีวิญญาณอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยที่มันทัชเราไอ้กันน่ะนั่นก็คือมิชชั่นของน้อยเวลาสร้างโรงแรมนี้แต่ว่ามันยากมันไม่ง่ายนะเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามที่จุดประสงค์ที่เราอยากไปถึงเนี่ยมันคือเรื่องวิญญาณสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เวลาเราฟังเพลงที่ดีมันเพลงฮิตมัน timeless มันมีวิญญาณอะไรบางอย่างหรือหนังนึงมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เลยเราจะทำถึงได้ยังไงเลยของพวกนี้มันพูดไม่เราก็ไม่รู้นะจำได้ว่าของสะสมต่างๆครับพี่มีกี่ชิ้นจำไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามีเยอะแต่ว่าเมื่อไหร่อะไรมันหายไปนะจะสังเกตได้อะถ้าเกิดให้เดินไปนะแบบเฮ้ยนั่นหายไปไหนวะน่าจะรู้ว่ามันหายไปอย่างเงี้ยของหายบ่อยไหมครับก็ไม่เยอะนะเว้ยน้อยก็พยายามไม่เยอะแสดงว่ามีไม่มีแต่แล้วก็พยายามคิดว่าทุกคนเป็นคนดีอ่ะน้อยก็งงไปมันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่คนดีพี่เป็นคนดีเกินไปแล้วพี่เท่าที่เปิดมาไม่เยอะนะ7ปีหายประมาณ 5-6 ชิ้นหนังสือหรือว่าอะไรที่มันอยู่เข้ากระเป๋าได้อะแต่ว่าอย่างนึงเวลามันเกิดขึ้นเวลาของแตกหรือของหายเราก็จะคิดแบบอะไรวะมนุษย์คนไหนจะกล้าที่จะหยิบของมาใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็กลับบ้านขโมยวะคนเลวคนแย่ทำกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงนายก็จะฉุนอะเพราะนายพยายามคิดในแง่บวกนะก็เลยก็เสี่ยงออกไปก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเสียงที่เรามันก็ทำให้โรงแรมเราไม่เหมือนใครเรากล้าเราหวังดีเราเนี่ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเวลาเราแสดงเราร้องเพลงเราก็ต้องเสียงใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากยูนิคจริงๆอะไรเงี้ยคนเรามันก็แปลกนะมันเหมือนกับเวลาเราทำมือถือหายในเครื่องบินหรือว่ารถหรือว่าอะไรก็ได้มันโอกาสที่จะได้คืนนี้มันค่อนข้างศูนย์นะแล้วแต่ประเทศอ่ะมันแปลว่าคนเราไม่ดีป่ะนะไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมแต่แปลว่าหลายคนน่าจะเฮ้ยมันแต่ว่าเราเป็นอย่างนั้นกันจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันก็ร้อยพ่อพันแม่พี่มันต้องมีแบบดีและแบบแย่ๆหน่อยมาผสมกันไม่งั้นแบบโลกมันจะไม่บาลานซ์อ่ะพี่ใช่ไหมมันก็สร้างความใช่สมดุลสมดุลให้กันให้กับโลกก็ต้องมองในแง่มุมนั้นคิดในแง่บวกในแง่ดีใช่แต่ว่าผมมาอยู่คืนนึงนี่ถ้าเกิดมีอะไรหายไปก็ไม่ต้องแจ้งตำรวจนะพี่นะครับผมอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเรียกรถกระบะมาแล้วไม่แน่นะผมอาจจะมีกล้องติดเรื่องนู่นนี่แล้วแบบไปเช็คไอ้เรย์เล่นจอโดเรย์มึงเอาไปอ่ะเอาไปเอาไปคืนเนี่ยเล้งไปหลายอันแล้วเนี่ยตู้เตอร์นะมาเล้งไปหมดแล้วการที่เข้าเรื่องพี่เป็นทั้งนักดนตรีนักร้องนักแสดงระดับตำนานเป็นนักธุรกิจคือพี่บาลานซ์กันยังไงแล้วคืออันไหนคือพี่น้อยตัวจริงน้อยไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นผู้บริหารเลยฮะหรือเป็น businessman อะไรอย่างเงี้ยน้อยรู้เรื่องเลขน้อยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มองว่าน้อยเหมือนกับเรย์น้อยก็เป็นคนเล่านิทานทุกสิ่งที่ทำที่เรย์ทำก็เป็นการเล่านิทานใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น documentary หรือการแสดงน้อยก็เป็นอย่างนั้นเสมอฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่น้อยร้องทุกเพลงมันก็เป็นนิทานที่น้อยร้องมันไม่ได้เกี่ยวกับน้อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ฮะหนังก็เป็นนิทานที่นี่มันก็เป็นการนิทานเหมือนกับเวลาเราสร้างโรงแรมเหมือนที่น้อยคุยมาก็เหมือนเป็นการแบบว่ามันเป็นการเล่าเรื่องเป็นนักเล่าเรื่องอ่ะใช่ไหมเป็นการ storytelling อย่างนึงใช่ไหมใช่ใช่มันเป็น storytelling จริงๆโรงแรมนี้ก็นั่นก็มองเป็นอย่างนั้นเป็น storytelling มันจะเล่าเรื่องมันก็เป็นหนังเลยเป็นเหมือนพุ่มกับทำหนังอยู่แล้วก็นั่นกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติประเทศไทยเราเมืองไทยเราสยามเราแล้วก็โอเคก็แขกก็จะมาล่องเรือไปชมวัดพระแก้วนู่นนี่อะไรอย่างนั้นนะฮะนายรู้ว่ามันต้องเป็น experience นะครับคราวนี้พี่ว่า experience หรือว่า
เรื่องของสตอรี่สำคัญกว่าแต่มันไปต้องไปด้วยกันใช่ใช่มันต้องคุ้มค่าสำหรับทุกคนมีชีวิตครั้งเดียวมันก็อยากมีเมมโมรี่ที่สวยงามผมว่ามันรู้สึกว่าแบบเราพวกเราทุกคนมันไปซื้อรถเล็กมันก็กระเป๋ามันก็แค่นั้นน่ะแต่ว่าเมมโมรี่มันซื้อเวลาเราตายไปไอ้กระเป๋าไม่อยู่กับเราหรอกแต่เมมโมรี่ experience มันอยู่กับเราแล้วเราจะรู้สึกว่าแม่งกูใช้ชีวิตที่แบบคุ้มค่าจริงๆว่ะไม่ใช่ว่ามาโรงแรมนี้นะแต่ว่าทุกที่ที่เรย์เคยไปอะไรเงี้ย it's a great life มีชีวิตที่สวยงามที่เรย์ได้ผ่านมาแล้วอ่ะเรย์ก็ได้เห็นสิ่งหลายอย่างที่น้อยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยนั่นมันคุณค่ามากกว่ารถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งของนะว่านะคือเนี่ยเราลงทุนไปแล้วโอเค7ปีแล้วคราวนี้กับเรื่องแบบโควิดที่กำลังเกิดอยู่แล้วมันก็มารอบ2อาจจะมีรอบ3หวังว่าคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ทบมีอยู่แล้วล่ะพี่แล้วพี่ปรับเกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้อาจจะฟังดูแบบในการแบบธุรกิจธุรกิจจะพูดยังไงให้มันก็ไม่หรอกมันก็ไม่มันน่ะมันก็เหนื่อยมันก็โควิดมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราทุกคนก็มันเป็น disease ที่ทำให้พวกเราทุกคนทั่วโลกเหมือนกันหมดนะฮะทุกคนเหนื่อยกันหมดแต่ว่านะรู้ว่านะไม่ได้เหนื่อยเท่าพนักงานนะไม่ได้แพรมพูดให้มันน้ำเน่าอะไรนะรู้ว่านะไม่ได้เหนื่อยเท่าพนักงานน้อยยังมีบ้านกลับไปได้ยังมีเซเวนส์ในธนาคารแต่ว่าพนักงานนี่ไม่มีจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่เครียดมากที่สุดสำหรับโรงแรมพนักงานที่เราอาจจะสามารถไม่ดูแลทุกคนได้ต่อไปแล้วที่นี่เริ่มต้นได้200ตอนนี้เหลือแค่100แล้วเราพยุงมาได้ปีนึงปีกว่าแต่โควิดมันเดาไม่ออกจริงจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราก็ต้องอาจจะไม่ไหวแล้วที่จะพยุงทุกคนอย่างเงี้ยแล้วนั่นมันยากเพราะเหมือนครอบครัวนะก็เจอทุกคนทุกวันอย่างเงี้ยสิ่งที่สุดยอดที่สุดคือว่าผมว่าพนักงานหลายคนเข้าใจเกือบทุกคนนะว่าแล้วเราก็จะบอกเขาเสมอว่าเราอาจจะไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคนคุณนี่แบบหลังชนกำแพงจริงอยู่ไม่ได้ที่ไหนนะคุณมาอยู่ที่โรงแรมเราได้แล้วเรามีอาหารให้คุณกินอย่างน้อยเท่าที่เราช่วยได้เราช่วยได้ตรงนี้นะฮะสำหรับเราไม่อยากปิดจริงๆนะฮะเราก็ต้องเปิดเราก็ต้องกัดฟันเปิดไปเรื่อยแล้วเราก็ทำเงินไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งเดอะสยามนี่เราไม่ใช่โรงแรมที่เหมือนอยู่ในกลางเมืองที่แบบโรงแรมที่พอไปรอดนะตอนนี้จะเป็นโรงแรมที่แบบมีร้านอาหารเยอะดาวน์ทาวน์นะฮะแต่โรงแรมเรามันไม่ใช่ดาวน์ทาวน์เรามีแค่ร้านอาหารแค่ร้านอาหารเดียวเลยสำหรับเรามันก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนกันผมก็ต้องมองในแง่บวกนะผมก็บอกคุยกับพวกเพื่อนฝรั่งเนี่ยแบบเมืองไทยเราสุดยอดว่ะแบบเมืองไทยเนี่ยแบบโควิดเนี่ยแม้แต่ผมสังเกตนะฮะแม้แต่หลายคนที่ตกงานแล้วไม่มีใครอยากตกงานนะฮะแต่หลายคนเนี่ยมีสามารถอาจจะกลับไปหาครอบครัวต่างจังหวัดได้เรายังพออยู่รอดกันได้ผมว่าในระดับนึงนะฮะเรายังพออยู่รอดได้แต่ผมดูพวกเพื่อนผมหรือว่าคนที่ผมรู้จักที่อเมริกายุโรปนะเวลาเขาตกงานนะเขาไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆแบบจบจบจริงๆชีวิตเขาจบจริงๆ culture เขาไม่ใช่แบบไปอยู่กับพ่อแม่หรือว่าอยู่กับพี่น้องต่างจังหวัดมันไม่ใช่อย่างนั้นมัน different culture คือไม่เขาไม่มี network ดูแลเหมือนแบบว่าสังคมเอเชียหรือว่าแบบยุโรปตอนใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ตกงานมาอยู่กับนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวว่าช่วยพยุงกันไปอะไรหน่อยใช่เลยแม้แต่เราไม่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์อย่างอเมริกาหรืออังกฤษอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเรามีข้อบวกเยอะที่เขาไม่มีนะที่เรายังอยู่รอดด้วยกันได้แม้แต่ช่วงโควิดเนี่ยแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมก็เข้าใจทุกคนก็ยังลำบากกันนะอยากแต่ว่าเราก็ผมก็พยายามหาความโพซิทีฟจากโลกนี้ฮะที่เราไม่มันยังเดาไม่ออกนะแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับอีกก็จริงๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาพักก็ได้แต่มีร้านอาหารร้านชงร้านชาเอาอย่างนี้ดีกว่าคือทุกมุมอ่ะครับคือถ้าถ่ายแล้วไม่สวยนะคุณเลิกถ่ายรูปเลยดีกว่าเลือกออกมาคือแม้แต่ทั้งในห้องน้ำเลือกออกมาไม่ยังคือขอบคุณมากครับคือแบบใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วพูดไปแล้วมันเหมือนจะอวยมากแต่ก็คงรบกวนเวลาพี่น้อยเพียงเท่านี้แล้วขอบคุณมากที่ให้เรามาแล้วก็พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมากันนะไม่ถามคำถามสุดท้ายเรื่องเสกอะไรเนี่ยผมเกรงใจเกรงใจพี่อันนี้ผมไม่ได้มาพี่ถามมาหนึ่งนะได้อันนี้อาจจะ acting นิดนึงนะได้พี่ผมถามนิดนึงแล้วพี่ไม่ชวนพี่เสกมาอยู่ด้วยครับพี่มาเสกเคยมาเอาล่ะครับพี่ใช่แล้วชวนเขามาหรือว่าเขาบุกมาครับพี่เราว่ายน้ำด้วยกันเล่นบีชบอลด้วยกันแล้วก็มาสปาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเห็นภาพนั้นมากๆท่านผู้ชมลองจินตนาการเล่นบีชบอลเข้าสปาด้วยกันครับ
มันแนวไหนเนี่ยผมพูดเล่นครับเสกเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะแต่ผมหนีพ้นเสกไม่ได้เลยผมไปที่ไหนก็ยังใช้คำปีละครั้งหนึ่งก็จะแบบไปไหนวะน้อยไหนวะน้อยเสกไงไม่ใช่น้อยพลูไม่ใช่น้อยเสกไงน้อยเสกน้อยเสกแต่ช่วงที่หลังจากเหตุการณ์นั้นนะฮะแต่สมัยนี้ก็อาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังมีอยู่ใช่น้อยเสกผมก็แบบโอ้ยเมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมก็ต้องขอบคุณไอ้โขมพุ่มกับอ่ะที่มาทำหนังอันธพาลน่ะที่มาแบบหลังจากนั้นพอหนังอันธพาลออกเนี่ยผมขอบคุณโขมเลยว่าโขมขอบคุณมากนะเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้ไปไหนมันไม่ใช่ไอ้น้อยเสกน้อยเสกแล้วว่ะมันเป็นน้อยจอร์ดเฮาดี้ว่ะพี่จอร์ดมาแล้วมันจะไปอย่างนั้นผมไปต่างจังหวัดนะเฮ้ยพี่จอร์ดใช่ผมขอบคุณโขมขอบคุณมากที่ผมหนีพ้นภาพนั้นได้ผมถามแค่นี้นะพี่ไม่แค่ไม่ได้มาถามอะไรกลับมาครับ